จำหน่ายเครื่องเกมคอนโซลครบวงจรสะดวกรวดเร็วจัดส่งทั่วประเทศต้องร้านจิมมี่เกมเพลย์และในตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงในส่วนของการรับชมตัวอย่างในบทต่อไปนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นบทชื่อ The Final อะไรสักอย่างนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไปดูตัวอย่างบทต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปลุยกันเลยนารูโตะและซาสึเกะกำลังเข้าสู่ความตายสิ่งที่พวกเขาเห็นระหว่างโลกความจริงและโลกความตายคืออะไรและจะกลับมาทันเวลาหรือไม่ในบทต่อไปการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายผิดแล้วความตั้งใจที่อยู่ในตัวฉันไม่ใช่เป็นของแกและความตั้งใจของฉันก็คือมาแสบคอตอนท้ายมันจะช่วยก็ไม่รู้ว่าความตั้งใจของเจ้าสื่อดำเป็นอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ในบทต่อไปได้เปิดขึ้นมาแล้วโอ้โหดูจากทรงแล้วเหมือนจะต้องมีแยกระหว่างนารูโตะและซาสึเกะนะครับเอาเป็นว่าเรามารับชมในส่วนของฝั่งนารูโตะก่อนแล้วกันในตอนที่มีชื่อว่าลมที่จางหายนั่นเองบายนายต้องเข้มแข็งนายจะยอมแพ้ไม่ได้ความฝันของฉันคือการเป็นโฮคางิคนที่ไม่แคร์เรื่องของเพื่อนตัวเองเนี่ยมันสวะยิ่งกว่านารูโตะฉันเองก็อยากจะสู้กับนายพาซาสึเกะกลับมานะแกจะทำอะไรไอ้บ้าเอ้ยถ้าทำแบบนั้นคือคนฉลาดฉันขอเป็นคนโง่แบบนี้แหละฉันดีใจที่ได้นายมาเป็นลูกศิษย์ของฉันถ้าไม่นายถึงหมกมุ่นอยู่กับฉันจงอย่าลืมเพื่อนของนายแม่รักลูกนะฉะนั้นจงลุกยืนหยัดกับฉันนารูโตะจงเข้มแข็งและอย่าทำลายคำพูดของนายฉันเองก็เหมือนกันเพราะนั่นก็คือวิถีนินจาของฉันจบลงแค่นี้นะฮะในอารัมภบทที่ชื่อว่าสายลมที่จางหายนั่นเองคนสุดท้ายที่มาพูดกับนารูโตะก็คือฮินาตะนั่นเองนะฮะถ้าเกิดใครได้ดูในพาร์ทที่ได้สู้กับ10หางตอนที่นารูโตะกำลังท้อแท้นะครับฮินาตะก็มาพูดประโยคนี้ปลอบใจนารูโตะนั่นเองและต่อไปนะครับมาแล้วในบทที่ชื่อว่า2นั่นเองชื่อบทสั้นๆแต่ดูถ้าจะมันไม่น้อยดูจากปกแล้วนะฮะปะไปดูกันเลยดีกว่าครับพอกันทีฉันคิดว่าพวกแกคงอยากได้ร่างนี้คืนสินะเมื่อฉันได้เนตรข้างซ้ายไปแล้วฉันจะทิ้งร่างนี้ไว้ให้ก็แล้วกันถ้ามันเอาเนตรไปมาดาระก็จะอันตรายมากขึ้นก็หมายถึงพวกเราต้องไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นคาคาชินี่นายเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเจ้านี่เลยนอกจากชื่อเรียกเซซิดัมดูเหมือนว่ามันทำงานลับบางอย่างตอนที่รับคำสั่งจากโอบิโตะและมาดาระและตอนนี้มันก็หักหลังโอบิโตะใช่นั่นก็หมายความว่ามันยอมรับมาดาระเป็นเจ้านายจริงๆแค่คนเดียวอาจารย์คาคาชิซากุระซากุระ
เกิดอะไรขึ้นนารุโตะก้าวหางโน้นดึงออกจากนารุโตะถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างฉันถึงว่ารุ่นสี่ฉันอยากให้คุณถ้าฉันโอนก้าวหางให้นารุโตะเขาก็จะรอดใช่ไม่เป็นไรนะพ่อจะช่วยลูกเองอ่อนหัดแกอาจารย์เกิดอะไรขึ้นฉันขอโทษเจ้านั่นขโมยก้าวหางไปแล้วเท่านี้นารุโตะก็จะตายและสงครามก็จะจบสิ้นก็แค่นั้นเวลาของฉันมาถึงแล้วนายท่านมาดาระท้าซะจริงนะซาสึดะทำให้ฉันต้องถอมาถึงนี่คาคาชินั่นคือใช่เหมือนโอบิโตะดูเหมือนจะได้รับพลังของเซียนหงวิธีขออภัยครับแต่ผมขโมยก้าวหางมาจากพวกมันได้แล้วดีเอามันมาพร้อมกับเนตรข้างซ้ายอยู่นิ่งๆไว้กราบใดที่นายท่านมาดาระอยู่นี่พวกแกจะไม่มีทางแกยังมาดาระแกยังฟื้นตัวได้ทั้งๆที่อยู่ในสภาพนั้นฉันยังตายตาหลับไม่ได้ยังมีสิ่งที่ต้องถามฉันเรายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกกันเหรอฉันเป็นอะไรสำหรับนายถามโง่ๆสำหรับฉันนายเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากมาดาระคนที่ปฏิเสธโลกใบนี้ก็คือมาดาระและใครก็ตามที่ทุ่มเทอาจันทราสำฤทธิ์ผลจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากมาดาระนายควรจะไม่ภารกิจสำเร็จและจบลงด้วยการดำรงอยู่ในฐานะมาดาระในฐานะของผู้ก่อกู้โลกนี้ฉันหวังว่านายจะเข้าใจเพราะโลกในแบบของเซียนหงวิถีคือโลกที่ล้มเหลวเส้นทางในแบบของเซียนหงวิถีคือหลอกให้มนุษย์แข่งขันกันมากขึ้นจักระทำให้เกิดสงครามและความหวังอันจอมปลอมในขณะที่นายและฉันแสวงหาสันติเราก็ยังทำสงครามนั่นคือความจริงความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดจริงๆแล้วคือการถูกครอบงำโดยจักระนั่นคือเหตุผลที่ฉันจะสร้างโลกขึ้นใหม่ผ่านอานจันทรานิรันดร์ฉันกำลังจะสร้างโลกความฝันที่ไร้จักระน่ารังเกียจในฐานะคนสุดท้ายและเป็นคนที่มีจักระมากที่สุดฉันจะนำทุกคนเองและนายก็คือฉันคนนี้ไม่ใช่โอบิโตะมานี่สินายคือมาดาระจากนี้ไปเจ้าคือผู้กอบกู้และตอนนี้นายก็ยังเป็นผู้มาโปรดโลกอยู โอคาเงะน่ะคือคนที่ต้องเดินนำหน้าทุกคนและคอยแบกรับความเจ็บปวดโอคาเงะจะต้องไม่เดินเหยียบศพของพวกพ้องนินจาบางคนกลับรู้แจ้งกว่าสมองงี่เง่าของฉันมันชัดเจนถ้าผู้นำให้คนของตนเดินข้ามศพพวกพ้องพวกเขาจะไม่มีวันเดินข้ามศพเหล่านั้นไปได้
ฉันจะไม่ปล่อยให้นายเดินข้ามศพฉันอีกแล้วในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าชื่อจอมปลอมและการละทิ้งทุกอย่างมันแตกต่างจากสิ่งที่พวกพ้องมอบให้ฉันไม่ใช่แกฉันคนนี้ใช่แล้วฉันคนนี้คือคนที่อยากเป็นโฮคาเกะนายก็รู้ไม่ใช่หรือไงว่านายคืออุจิวะโอบิโตฉันขอสิ่งนี้แล้วนะคาคาชิพานารุโตะเข้าไปยังมิติเวลาแขนของหมอนั่นคือฉันด้วยช้าไปถ้าข้ามิติไม่ระวังมันตามฉันมาแน่อยากรู้จังว่าแกวางแผนอะไรแกตั้งใจเล็งสังหารในตัวฉันแต่แรกแล้วสินะแกกำลังจะช่วยนารุโตะกันเหรอแต่ทั้งหมดที่แกได้ไปก็แค่ส่วนหนึ่งของหนึ่งหางและแปดหางและแกก็ยังไม่สามารถกระโดดข้ามมิติเวลาได้อีกถ้าฉันยังอยู่นี่สุดท้ายแล้วแกก็จะล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะแกมันก็แค่นินจาหมดสภาพเท่านั้นก็ใช่ถ้าตัวคนเดียวแต่ฉันยังจำสิ่งที่แกสอนฉันได้ว่าพลังที่แท้จริงของเนตรวงแหวนจะถูกปลดปล่อยเมื่อซ้ายและขวามารวมกันด้วยเนตรวงแหวนที่รวมกันเราจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างน้อยก็แข็งแกร่งกว่าคนที่มีเนี่ยข้างเดียวเป้าหมายง่ายๆนายแค่ซื้อเวลาให้ฉันข้ามมิติไปหานารุโตะก็แค่นั้นรับทราบแล้วมันพอที่จะช่วยนารุโตะไหมได้สิวางใจเถอะและก็ครั้งนี้ฉันจะเป็นคนนำฉันจะนำที่นี่เองส่วนนายคอยสนับสนุนฉันคาคาชิเป็นครั้งแรกหลังจากผ่านมาสนานอย่าออมมือล่ะโอบิโตะลุยกันเลยเย้ในที่สุดก็ถึงเวลาแข่งการต่อสู้สุดมันนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างโอบิโตะแล้วก็คาชิมันเลยเยี่ยมได้ตบมานาระขอสักฟ้าเถอะโอกรรมแกเฮ้ยดูเหมือนว่าจะไม่สามารถใช้ถ้าไม่ตายใหญ่ได้นะฉะนั้นแสดงว่าต้องคอมโบกันไปเรื่อยๆแน่ว่าแต่มาระทำไมแกเลือดเยอะอย่างนี้เนี่ยผมเจ้าช่วยโอเด้งไอ้กรรมแกนี่เก่งเกินแล้วใช่ไหมสวยครับมาจัดเยี่ยมเอากรรมหูรอบที่สามอะไรมันจะโหดขนาดนี้เอาไงเอากรรมรอบที่สี่อะไรเนี่ยมันเหมือนวิ่งชนต่อหม้อไงมาดิจะตามเจนี่ไปไหนโอเคสวยครับได้ไหมจบเยี่ยมมาต่อกันเลยมาต่อกันเลยมามือข้างเดียวก็สู้มาเอาคาถาตบมันเยี่ยมครับอะไรของนายพระเจ้ากำหูกำลังไม่ทันโอเคไปครับสวยอ้าวได้เปลี่ยนมาเล่นเป็นคาคาชิแทนโอเคครับมันลุยกันเลยมาแสดงว่าไม่ต้องสลับตัวให้เสียเวลาแล้วตัดเอากำลบได้ฟาดสวยครับเสร็จจบคอมโบไหมอีกนิดเดียวแกเอาดิ้มกินเอากำสามเดียมโอไม่โดนฮะโอเคไปไหนอีกแล้วเนี่ยอะไรโอ้โหมีท่าแปลกๆครับแม่จะล้มบอสนี่มันมีหลายโหมดจริงๆอย่างนี้ค่อยมันหน่อยเข้ามาไหมเกณฑ์เข้ามาไหมเอาดิ้นไปกินสวยครับปืนมาเอากับไอ้ไหนอีกเนี่ยได้เวลาลบสวยไปโอ้ต่อเนื่องสวยครับดูเหมือนว่าพอเป็นฝั่งคาคาชินี่จะเป็นลากใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ต้องกดโอตามนะเอากำไว้จับปั๊บเยี่ยมสวยแอคโคโบจัดไปไหนละไปไหนจะไปไหนเข้ามาไหมเอาหลบอีกแล้วฮะมาไปทางขวาปึบสวยไปเลยตื่นมาเอากำอะไรอีกอ๋อโอเคให้หลบนะฮะอันนี้ไม่ยากมาแกมาป่าทิ้งเลยไม่โดนด้วยนะถ้าโดนดาเมจนี่มันจะเรียนแหลมเจ็บแมวมาก
เข้ามาสวยครับกำลังจะต่อเนื่องโอเคเราไปทางซ้ายไปลุยกันเถอะโอบิโตะซัดเลยเยี่ยมครับซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังเอาให้เย่งเอาให้เย่งยังไงต่อทีนี้เอากำช้าออกให้กดตามนะครับมาลุยกันเลยฮึบสวยโอเค let's go ปึ๊บเอาอะไรมาอีกแล้วเนี่ยขมุยกูเตะไม่โดนลบเยี่ยมลุยเลยคากาชินี่โอบิโตะมียิ้มด้วยเอากำเฮ้ยโอ้โหโดนคู่เอาหูเกือบกดไม่ทันนี่ตั้งสมาธิจดจ่อที่ปุ่มโอเคซัดนะครับเยอะบวกสวยโอบิโตะยิ้มโอ้โหลูกเตะคากาชิหน้ามาราร่านี่ยู่ไปเลยเอาละใช้มันเลยเอออะไรครับมาราร่าแกเข้าเกาะไปแล้วเนี่ยขจีก็ไปเลยเอาไอ้เกาะแตกมาสวัสดีกันหน่อยสิมาราร่าโอ้ใช้เนตรคู่แล้วตอนนี้เนตรวงแหวนเกาะแตกเรียบร้อยโอ้เจอดาบยินเอเสียบเข้าไปไซปรินเอาดิไปกินโอ้โหสะใจสุดๆเป็นยังไงใครๆก็เป็นมาราร่าหรือแกบ้าหรือเปล่าโอเคครับจบแล้วได้เอสสิต่างหากเยี่ยมไปเลยโอบิโตะโอบิโตะเจ้าฝนคากาชิโอบิโตะมาได้เวลาเหมาะเจาะจริงๆไก่ทันเวลาพอดีได้ไงการข้ามมิติเป็นไปไม่ได้ด้วยความเร็วแค่นั้นเข้าใจล่ะพวกมันใช้คามุยพร้อมกันเพื่อเพิ่มความเร็วสินะคิดไว้แล้วสินะฮาตะเกะคาคาชิฉันจะจัดการต่อเองโอบิโตะไม่เป็นไรฉันมานี่เพื่อช่วยนารุโตะจะไว้ใจแกได้ไงฉันไม่เคยเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเลยสักครั้งแต่ว่าครั้งนี้ต้องสำเร็จให้ไดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับบทที่มีชื่อว่า2นั่นเองก็คือหมายถึงโอบิโตะแล้วก็คากาชิที่รวมเนตรทั้ง2คนนะครับเพื่อต่อสู้กับมาดาระเอาล่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยโอ้โหได้อัชิเมนต์อัลติเมทคอมโบด้วยนะฮะก็คือแบบว่าเป็นคอมโบที่สุดยอดมากเอาล่ะครับเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีจ้าบาย